เลือกกันได้กี่เดือนคนละแผงยังคนละแผงเห็นหรือยังเห็นรูปหรือยังนี่แหละรูปไหนมันไม่ต้องแบบโอ้ยกินซีมค่ะขอบคุณครับผมอาทิตย์ไปกินซีมมาค่ะก็ดีเหมือนกันทำงานมาแล้วนิดนึงมาร่วมงานร่วมงานก่อนเนาะครับก็จริงๆก็เป็นหนุ่มแพรอยู่แล้วก็คือเหมือนได้กลับบ้านฮะเวลาแฮปปี้ทุกครั้งเวลามาทำงานกับหนังสือแพรเพราะว่าก็เราก็มาจากตรงนี้นะครับแล้วก็แพรก็จะรู้ว่าทุกคนรู้จุเอาใหม่แล้วทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการกุศลเกี่ยวกับตอบแทนผู้อ่านอย่างดีวันนี้เขาก็มาแจกเพชรแจกรถกันอะไรเงี้ยครับก็ดีครับเหมือนได้มาเจอพี่ๆน้องๆกันตั้งแต่สเต็ปแรกในวงการบันเทิงก็จากแพรครับผมรุ่นไหนครับรุ่นนั่นแหละปี2000นิดๆ2000 7ปีแล้วเนาะไปเลยสาวพี่อุตส่าห์บอกกำกวมเป๊ะเลยครับพี่ต้องมันใหญ่เลยแบบนี้ครับก็ใช่ปีแล้วก็ใหญ่ก็มีรถปอดใช่ไหมฮะเป็นมีเพชรจาก3แบรนด์ใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยครับก็อ่านไปแล้วแล้วก็ได้เพชรด้วยนะเราไปแจกให้ถึงบ้านเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามข่าวสารว่าใครจะเป็นคนได้อะไรอย่างนี้ครับอยากให้เพชรใครเป็นฝากเออยังครับแหมอันนี้ฝากงานนิดนึงครับก็อย่าลืมนะผู้อ่านแพรผู้โชคดีนะครับติดตามข่าวสารว่าเราจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้เพชรโอ้โหวงหนึ่งเห็นจำได้วงหนึ่งบอก 500,000 กว่าบาทนะครับอาจจะได้ก็ได้ต้องเช็คดูดีๆนะครับแล้วเราก็จะไปมอบให้ถึงบ้านเลยเอาเรื่องค่ะเอาเรื่องเลยค่ะไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยไอ้ติ๊กไอ้หวานนะคะเอาจริงนะไม่เห็นมีอะไรเลยก็อันนี้อย่างที่บอกเราผมไปไหนมาไหนที่บอกก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดคือพิชชิตธรรมดาปกติไปตามห้างไปดูหนังไปอะไรตามที่แบบก็อย่างที่บอกอ่ะคือก็ไม่ได้ปิดอะไรแล้วก็ไม่ต้องฝ่าประกาศก็อย่างที่เห็นครับไม่เห็นก็บอกก็ไม่มีอะไรแสดงว่าคนนี้ก็คือใช่แล้วเพราะว่าครับเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดกันเรียกมันมีสติก่อนมันไม่มีอะไรเลยถ้าใครเห็นรูปแล้วก็จะคือก็เหมือนมีจับมือโอบไม่มีนะครับก็คือปกตินะฮะคือเราไปทำอะไรที่ไม่ได้ผิดเพี้ยนแล้วก็ไปทำก็ได้หมดกับเพื่อนกับพี่กับน้องกับอะไรก็ได้หมดครับแต่มันจะตอบย้ำหรือเปล่าวะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีกับน้องก็อย่างที่บอกว่าผมก็ไม่ได้โม้ก็คือคุยไปเรื่อยๆครับอนาคตเป็นไงเราไม่รู้แล้วก็ไปทำธรรมดาคือไม่ไปกินข้าวไปอะไรปกติเราไม่ได้ไปอะไรที่มันแบบว่าโอ้โหน่าเกลียดอะไรเงี้ยครับแล้วค่ะบอกว่ากินไอติมถ้วยเดียวกันด้วยกินไอติมถ้วยเดียวกันมันก็ไม่มันแปลกเหรอครับถ้าไม่แปลกมันน่าจะเป็นไม่หรอกครับบางทีซื้อมากับชิมโอ้โหมันละเอียดมันละเอียดมันไม่เห็นมีอะไรเลยก็คือตักกันมากยังจำได้เลยว่ามันตักอะไรยังไงคือมันแค่กินชิมรสนี้เป็นไงคือโอ๊ยอย่าให้ต่อเลยมันไม่เห็นมีอะไรเลยเนาะมันไม่มีอะไรเลยเนาะเออแล้วออกมาแล้วรู้สึกในบางปองพอเห็นภาพคือผมมาเดินที่ห้างระดับนั้นเวลานั้นเนี่ยผมก็ต้องรู้อยู่แล้วจากประสบการณ์นานไปนะว่าอาจจะโดนถ่ายก็ได้ซึ่งผมก็บอกเลยว่าผมไม่ได้ปิดแต่ผมก็ไม่ต้องไปปาประกาศอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่เห็นก็ยังไม่มีอะไรครับปกติได้คุยกับน้องเขาไหมคะมีลูกออกมาขนาดนั้นได้คุยบ้างนิดหน่อยน้องบ้างไหมคะคือมันไม่มีอะไรจะปอบครับมันไม่มีจะมีอะไรเลยมันไม่ได้เป็นรูปหลุดอะไรทะลึ่งหรืออะไรที่มันโอคลิปสยองอะไรนี้มันคือมันธรรมดามากๆซึ่งรูปก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรก็ยืนคุยธรรมดาไม่ได้มีจับมือไม่ได้มีโอบที่มันดูไม่ดีกับน้องหรือดูแบบว่าไม่ดีไม่ดีงามตามวัฒนธรรมไทยใช่ไหมฮะเออก็คือมันไม่เนี่ยพูดจริงๆนะประเด็นวันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยก็ไปต่อยดูเด็กลงแต่งตัวเก่งขาแนวเหมือนกันเลยเออครับก็พยายามก็พยายามเหมือนอะไรแล้วนี่ก็ไม่ได้นะธรรมดาไปห้างธรรมดาเลยครับไปกินข้าวกันบ่อยไหมคะพี่ป้องเรื่อยๆครับถ้าว่างก็มีบ้างอะไรเงี้ยเป็นคนเดียวที่ไปเออจะถามคำถามนี้แหละไปคนเดียวคนเดียวใช่ไหมไม่บางทีผมก็มีไปกับเพื่อนผมบ้างนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยถามคนอื่นไหมไม่บอกเลยต้องบอกด้วยไม่มีครับผมไปจีนไปวันนั้นก็ไม่ได้ไปตั้งสองคนนะไปกันเป็นเพียบๆเลยเพื่อนที่ไปบ้างผู้ชายเนาะแต่ว่าคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างก็มีเด็ดขาดที่นำสิก็คุยไปเรื่อยๆครับอย่างที่บอกก็โตแล้วนะแล้วก็เด็กน้อยก็ตอบไปเดี๋ยวก็เหมือนเดิมเดี๋ยวจะเบื่อกันนะก็คือก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วอย่างที่เห็นมีอะไรก็เห็นแน่ๆมีอะไรเดี๋ยวก็บอกครับผมยังไม่ขยับความสำคัญใช่ไหมยังคุยไปเรื่อยๆครับสถานะตอนนี้ระบุว่าอะไรดีคะนี่แหละพี่น้องเป็นเพื่อนพี่น้องกันอยู่นะประมาณนั้นประมาณนั้นมีอะไรมากคือจริงไม่เห็นมีอะไรเลยแซวกันเองครับผมก็สนิทประมาณนึงครับอ่ะแล้วเพราะว่าไงมั้งอ่ะมีรูปมาอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าไงก็ที่บอกรูปมันไม่มีอะไรเลยไม่มีประเด็นจะว่าแล้วมันไม่เคยมีรูปมาแล้วทำไมจะไม่มีก็มีตลอดกับเขาไม่ค่อยมีนี่ไว้ถ้าแบบมีแบบอะไรที่มันดูเป็นประเด็นแล้วจะมาเล่าอันนี้มันไม่มีอะไรเลยถามบ้านว่าเล่าใช่ไหมเดี๋ยวดึงเล่าทีวีนะมีอะไรก็บอกครับก็อย่างที่บอกว่าบอกเสมอว่าไม่เคยปิด
แล้วก็ไม่ได้แบบป่าประกาศก็คือไปไหนเมื่อไหร่ในที่สาธารณะที่ที่มีคนเยอะก็ไม่ได้มีทำอะไรผิดนี่นะกลัวคนน้อยใจไหมพี่ป้องถ้าพี่ป้องตอบแบบนี้ไปก็ไม่ได้มีก็ตอบตามจริงก็ไม่มีอะไรเลยครับเออใครให้สาบานเนี่ยบ้างครับไม่มีไรปกติจริงไม่เห็นมีประเด็นอะไรเลยธรรมดามากก็เรื่อยๆครับสดสดก็ได้น้องฝากห่วงไหมพี่ป้องต้องออกมาตอบคำถามอยู่ฝ่ายเดียวเลยห่วงทำไมไม่ห่วงครับปกติก็คือก็เป็นงานของเราเจอพวกแกก็ถามมันก็ตอบกันไม่มีอะไรครับแล้วมีเตรียมน้องเอ้ยไม่ใช่มีบอกแนะนำน้องไหมคะว่าเจอสื่อครั้งหน้าให้ตอบว่ายังไงที่ทางเดียวกันไม่มีก็ที่บอกว่าถ้าเราตอบอะไรที่มันเป็นจริงเนี่ยตอบกี่ร้อยกี่รอบมันก็เหมือนเดิมถ้าโมโมเล็กเมฆเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเลิศใช่ไหมฮะนี่มันหลุดหรือไม่หลุดบ้างวันเนี่ยเลยก็ให้ตอบจริงไปไม่มีอะไรครับเราชมไปเที่ยวดำน้ำด้วยกันไหมคะคงไม่เพราะว่าไม่ได้คนเราถ้าไม่ได้ชอบดำน้ำก็อาจจะไม่ได้ชอบทางนี้เลยต้องมาอะไรไปกับเพื่อนๆดีกว่าแต่น้องเขาชอบไปเที่ยวทะเลแต่น้องเขาดูชอบไปเที่ยวทะเลจะรู้ไหมเนี่ยครับก็คงไปทุกที่แหละครับถ้าเราชวนเขาก็ไปอย่างนี้ใช่ไหมคะอนาคตเหรอไม่รู้ครับไม่รู้ก็ไม่มีไรมากเลยอะไรของเพื่อนโอเคโอเคเอาไว้นะไปก่อนเลยเอาไว้เนี่ยเราจะไปแล้วต้องใครสบายแล้ว